สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้ทำคลิปแบบจริงจังนานมากนะในเรื่องของการทำคลิปรีวิวนะฮะพี่ได้ Shark Aeron GP มาได้เดือนละแล้วก็ได้ลองขี่เทสมาสักระยะนึงด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิว5อย่างหรืออาจจะมากกว่า5อย่างก็ได้นะที่คุณควรรู้ก่อนที่จะซื้อ Shark Aeron GP ว่าระหว่างเจ้าตัวนี้ Race R Pro โมเดลเก่ากับAeron GP โมเดลใหม่คุณเหมาะกับหมวกใบไหนมากกว่ากันเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดให้ฟังจากประสบการณ์ที่เจอมาแล้วกันนะโมเดลที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นฟูลคาร์บอนนะครับแบบไม่มีลายนะโมเดลอื่นก็จะมีลายมีสีอะไรเงี้ยนะผมจะเลือกตัวที่เป็นฟูลคาร์บอนมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าในกล่องที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างแกะออกมาก็จะมีกระเป๋าหนึ่งใบแบบนี้นะฮะสีกระเป๋าจะเปลี่ยนไปนะจะเข้มขึ้นเป็นสีเหมือนสีน้ำเงินเข้มๆกลมสีกลมมีสติกเกอร์มาให้ชุดหนึ่งมีหมวกมีกาดจมูกดิฟฟ์มีชิลมาให้อีกหนึ่งชุดมีถุงเก็บชิลให้ด้วยนี่ถือว่าแบบดีเลยเนาะเผื่อใครอยากเก็บชิลไว้แล้วก็แบบไม่อยากให้มันเป็นรอยนะครับนี่คือของที่แถมมาให้ครับเท่านี้เลยเนาะแล้วก็มีสายสะพายมาให้เดี๋ยวจะมาแกะเจ้าตัวหมวกให้ดูกันเราจะได้มาเปรียบเทียบให้ดูกันว่ามันต่างกันยังไงนะฮะตอนนี้เราก็แกะมาแล้วนะครับกับเจ้า Shark Aeron GP ความต่างระหว่างเจ้า2ใบเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างมันมีการปรับเปลี่ยนใหม่เกือบทุกจุดเรียกได้ว่าทุกจุดหรือทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูด้านหน้าไปพร้อมๆกันนะฮะก็ไม่เหมือนกันแล้วช่องลมตรงนี้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 เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับรวมไปถึงสปอยเลอร์ด้านหลังตรงเนี้ยอย่างของเดิมเนี่ยจากผิวหมวกมันจะมีความนูนขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่ Aeron GP เนี่ยมันจะฝังลงไปในเนื้อหมวกเลยครับมันจะเรียบลงไปกับเนื้อหมวกเลยนะฮะสปอยเลอร์ตัวเก่าเนี่ยมันจะมีน็อตกับกาว 3M ยึดไว้แค่นิดเดียวแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน็อตยึดมา4ตัวเลยคุณจะคิ้วตรงนี้ก็ได้แต่ว่าผมก็ไม่แนะนำนะก็แต่ว่ามันแข็งแรงขึ้นครับอินเนอร์ด้านในของตัว Race R Pro อ่ะมันค่อนข้างที่จะสึกหลอไวสึกหลอง่ายอย่างเช่นในตัวคางตรงนี้ที่มันย้วยเนาะแล้วก็ตัวหนามตรงนี้ที่มันจะลอกเวลาเราใช้งานไปตัวใหม่เนี่ยปรับใหม่หมดเลยแล้วสวยด้วยรายละเอียดตรงนี้มันเป็นเหมือนตัวรีดติดอะชิ้นแบบแข็งผมว่าวัสดุเขาดีขึ้นเวลาผมใส่รู้สึกได้เลยว่าแน่นกว่าเดิมรู้เรื่องเลยนะฮะชิลตัวนี้สามารถใส่กับตัวนี้ได้ชิลอะไรตัวนี้เปลี่ยนกันได้ถ้าเกิดว่าคุณมีชิลรุ่นปีที่แล้วอยู่นะหรือโมเดลเก่าอยู่สามารถยกมาใส่จนได้เลยนี่ก็เป็นชิลของตัวเก่าผมที่มีเพราะมันจะเป็นไลท์สโมกเอาไว้ขี่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนซึ่งมันก็จะทำให้แบบผมไม่ต้องเปลี่ยนชิลบ่อยไงเพราะว่าชิลเดิมนี้เขาให้มาเนี่ยอันนึงจะเป็นชิลใสอันนึงจะเป็นชิลดำเลยซึ่งชิลดำเนี่ยมันขี่กลางคืนไม่ได้มันจะมีไลท์สโมกดาร์กสโมกแล้วก็เป็นแบบแบล็คแบบดำเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวไลท์สโมกนะฮะซึ่งมันสามารถได้ทั้งกลางวันกลางคืนเนาะนี่ก็เป็นรายละเอียดโดยคร่าวๆแล้วกันนะฮะว่าความต่างระหว่างตัวโมเดลใหม่กับโมเดลเก่าเนี่ยมันมีอะไรต่างกันบ้างเดี๋ยวจะมาพูดถึง feeling ของการใช้ตัวนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ลงก่อนนะข้อดีข้อเสียที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะใช้ Shark Aeron GP ก่อนนะครับข้อดีของมันคือผมบอกได้เลยว่ามันนิ่งมากและมันก็เก็บเสียงมากๆด้วยถามว่ามันยังมีเสียงลมเข้ามาอยู่บ้างไหมมันมีอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติแบบเราจะได้ยินเสียงที่แบบมันผ่านเหมือนถับผ่านเราไปอย่างเงี้ยแต่เสียงที่จะลอดเข้ามาในเป่าเข้ามาในหมวกเราเนี่ย 80-90% มันเก็บได้หมดเลยไม่มีลมที่จะเข้ามากวนหูได้เลยนะฮะเพราะว่าข้างหลังมันเนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันจะเก็บทั้งคอเลยนะนี่ตั้งแต่คอข้างหลังคอด้านข้างมาถึงคางด้านหน้านะฮะทำให้เวลาใส่เนี่ยกระชับหน้าแล้วก็หมวกนิ่งมากแล้วก็ไม่มีอาการสายเลยนะครับถ้าคุณกำลังมองหาหมวกที่จะสำหรับเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันหมวกใบนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบอย่าลืมว่าหมวก Shark Aeron GP เป็นหมวกที่เขาออกแบบมาเพื่อสำหรับการแข่งขันแปลว่าเขาถูกออกแบบมาเพื่อหลัก Aerodynamic เวลาลมเข้ามาลมผ่านไปทางไหนแปลว่าถ้าคุณเอามาใช้ในเมืองที่มันไม่ได้มีความเร็วสูงขนาดนั้นความสะดวกสบายในการใช้มันอาจจะไม่สะดวกสบายมากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไว้ใส่ออกทริปหล่อๆกับเพื่อนก็โอเคใช่ไหมเป็นใส่แบบเป็นหมวกหล่อไว้ออกงานอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะเลยฮะเพราะว่ามันหล่อมากข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเอาไว้ก่อนเลยก็คือตัวสปอยเลอร์ที่เป็นจุดเด่นของเขาตรงนี้มันเป็นดาบสองคมเมื่อเวลาที่เราขี่ด้วยความเร็วสูงเวลาที่เราหันหน้าเข้าโค้งใช่ไหมฮะตัวเนี้ยมันจะไม่ต้านลมแล้วมันจะพับลมเข้ามาอย่างนี้มันทำให้หัวไม่สายเพราะลมเนี่ยมันได้ผ่านไปข้างหลังตรงนี้หมดเลยถูกไหมครับปัญหาที่ตามมาก็คือ เวลาที่มันกระพือเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงนิดนึงเพราะมันมีสปริงอยู่ด้านในเวลาที่คุณขี่ด้วยความเร็วสูงใช่ไหมครับแล้วลมมันก็ตีแต่มันไม่ได้ตีตลอดเวลานะครับมันจะตีเฉพาะเวลาที่คุณขี่ด้วยความเร็วสูงเร็วจริงๆเร็วจนกระทั่งแบบลมมันพัดตรงเนี้ยพับเข้ามาได้และคุณหันข้างอยู่คุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีเสียงแต่ถ้าเกิดว่าคุณหันหน้าตรงอย่างเดียวอย่างเงี้ยเวลาขี่แบบไม่ได้หันข้างอย่างเงี้ยนะแทบจะไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินเสียงกระพือตรงนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครซื้อหมวก Aeron GP ไปแล้วเวลาหันเนี่ยมีเสียงคุณได้ของแท้ไม่ต้องกลัวครับ Aeron GP เวลาหันต้องมีเสียงผมไม่เรียกเป็นข้อเสียแล้วกันเรียกว่ามันเป็นจุดเด่นของมันที่เราจะต้องแลกกันอ่ะเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบหมวกสไตล์เนี่ยผมแนะนำนะครับว่าอาจจะเป็นหมวกใบที่2ที่ไม่ใช่หมวกสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหาหมวกที่ใช้ในชีวิตประจำวันล่ะอยากจะได้หมวกอะไรผมมีหมวกใบหนึ่งแนะนำหมวกที่ผมแนะนำนะฮะก็คือ Shark Helmet GP Carbonอันนี้คือหมวกที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นหมวกที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ข้อดีของหมวกใบนี้มันคืออะไรมันจะมีแว่นตากันแดดเนาะเบาครับน้ำหนักแค่โล6 ขีดข้างล่างเนี่ยมันมีความคล้ายกับตัว Race R Pro ก็คือเก็บเสียงรอบคอนะครับผมและตัวนี้มันจะมีช่องว้าหูสำหรับใส่ไมค์ซึ่งผมมาต่อกับเซน่าเนี่ยหมวกที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของผมเลยครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ2Power ก็ได้หรือว่าตัวแทนจำหน่ายของ Shark Helmet Thailand นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่แวะมาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้เพื่อนดูกันได้ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรถามเข้ามาในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ในคลิปถัดไปนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะให้รีวิวอะไรอีกของที่ผมใช้ให้ดูเนี่ยหรือว่ามาแนะนำสินค้าแนะนำกล้องแนะนำบลูทูธอะไรก็บอกได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปฝากบ่อยๆในรอบถัดไปโอเคนะไปแล้วบ๊ายบายครับหมวกหล่อจริงนะไปแล้วนะหมวกมันหล่อมากครับหล่อจริงหล่อยังไงดูรูปท้ายคลิปนะไปแล้วครับ